สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโคตรน่ากลัวจู่ๆโต๊ะกระจกระเบิดซื้อมาไม่ถึงปีแถมเป็นแบบนิรภัยหนา10มิลเมื่อวันที่26มิถุนายนสมาชิก TikTok รายหนึ่งโพสต์คลิปเตือนภัยหลังโต๊ะกระจกในบ้านจู่ๆก็เกิดแตกระเบิดโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งระบุข้อความว่าโต๊ะกระจกทานข้าวนะครับกระจกที่ใช้เป็นกระจกนิรภัยหนา10มิลโดยในคลิปพบว่าภายในบ้านมีอากาศถ่ายเทแล้วจู่ๆโต๊ะกระจกก็เกิดระเบิดขึ้นทำให้เศษกระจกกระเด็นไปทั่วทิศทางโชคดีที่ไม่มีใครอยู่ในบ้านจึงไม่ได้รับบาดเจ็บซึ่งโต๊ะตัวดังกล่าวผู้โพสต์ระบุว่าซื้อมาได้ไม่ถึงปีในราคา 9,100 บาทหลังจากเกิดเรื่องก็ได้ติดต่อไปที่บริษัทแล้วทางบริษัทก็ได้รับเคลม 100% นอกจากนี้ผู้โพสต์ยังตอบคอมเมนต์ว่ากระจกชนิดนี้ก็มีรอยร้าวนิดเดียวมันก็จะเกิดความเครียดสะสมครับพอนานๆเข้าจะระเบิดแบบนี้เลยรอยร้าวเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุเช่นตอนประกอบติดตั้งหรือการเคลื่อนย้ายเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ